สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ปอนจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นว่านเสน่ห์จันแดงนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นไม้มงคลที่กำลังเป็นที่นิยมกันนะคะนี่นะคะว่านเสน่ห์จันแดงนะคะก็เขาจะมีต้นอันนี้จะเป็นต้นแม่นะคะตัวนี้จะเป็นต้นแม่แล้วก็มีต้นลูกอีก2ต้นแต่วันนี้ปอนจะเอาต้นแม่ออกนะคะปอนจะตัดต้นแม่ออกไปใส่อีกกระถางหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยให้ต้นลูกเขาอยู่ในนี้ต่อไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆมีกรรไกรนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็สำลีสำหรับทำความสะอาดกรรไกรนะคะเอาไว้ทำความสะอาดกรรไกรค่ะแล้วก็ปอนก็จะมีปูนแดงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปูนแดงเอาไว้ทาแผลตัดนะคะที่เราตัดแล้วก็ทาปูนแดงให้เขาด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะปอนก็เช็ดทำความสะอาดกรรไกรนะคะให้สะอาดนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเพื่อนๆต้นนี้จะเป็นต้นแม่นะคะต้นแรกของเขาปอนจะเอาต้นนี้ออกไปปลูกนะคะปอนก็จะตัดดูตรงที่เขาเริ่มมีรากแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาเริ่มมีรากแทงออกมาแล้วนะคะปอนก็จะตัดประมาณนี้นะคะเพื่อนใบบังนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปอนตัดเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเพื่อนๆก็หอมนะคะต้นว่านเสน่ห์จันแดงก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเวลาเราไปตัดกิ่งหรือตัดต้นลำต้นเขานะคะก็จะมีกลิ่นหอมออกมานะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เดี๋ยวปอนจะทาปูนแดงให้เขานะคะเพื่อนๆหลายคนก็บางเวลาขยายพันธุ์นะคะเวลามีการตัดกิ่งแบบนี้นะคะหลายคนก็ถามมาว่าไม่ทาปูนแดงได้ไหมคะจริงๆมันก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อของต้นไม้ของเรานะคะทาดีกว่าค่ะเพื่อนๆไปซื้อตามตลาดสดนะคะเพื่อนๆปูนแดงหรือจะใช้ปูนขาวก็ได้นะคะที่เป็นปูนสำหรับเอาไว้กินหมากนะคะเพื่อนๆกินหมากภูนะคะเพื่อนๆตัวเดียวกันนี่นะคะตรงไหนที่เป็นแผลเราก็ทาให้เขานะคะให้แผลเขาสมานเร็วแล้วก็ลดการติดเชื้อนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ทาตรงต้นตอด้วยนะคะเพื่อนนี่นะคะก็ทาทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็ต้นลูกเขามี1ต้น2ต้น3ต้นเล็กแล้วก็ต้นเล็กมากอีกนะคะปอนก็จะเลี้ยงเขาไปอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าต้นนี้เขาโตขึ้นกว่านี้ปอนก็จะมาแบ่งเขาออก
ออกไปอีกนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็เลี้ยงไปแบบนี้ก่อนนะคะตัดกิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็รอให้ปูนแดงเขาแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็มาปลูกเขาลงกระถางใหม่เลยนะคะเพื่อนๆดินก็เหมือนเดิมนะคะมีมะกาบมะพร้าวสับ1ส่วนนะคะแล้วก็ดินใบก้ามปู1ส่วนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ปอนเตรียมไว้แล้วแล้วก็ปอนจะปลูกเขาลงกระถาง10นิ้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนเดิมนะคะปอนใช้กาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางไปก่อนนะคะประมาณสัก1-2นิ้วนะคะเพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็กันดินไหลหลุดลงไปออกไปนอกกระถางนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เราก็มาปลูกกันเลยนะคะก็ตักดินลงไปประมาณครึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็ตักดินลงไปประมาณครึ่งกระถางนะคะทีนี้ตัวกิ่งที่เราตัดมานะคะเราก็วางลงไปตรงกลางกระถางเลยนะคะเพื่อนๆวางให้กึ่งกลางกระถางนะคะแล้วก็เติมดินให้เต็มกระถางเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเติมดินลงไปให้เต็มกระถางนะคะทีนี้เราก็กดดินลงไปให้แน่นนิดนึงนะคะเพื่อที่ไม่ให้ต้นไม้เขาโยกเยกนะคะเพื่อนๆกดลงไปทีนี้ดินที่เราตักไว้เต็มเมื่อกี้หนึ่งก็จะลดลงไปนะคะลดลงไปนิดนึงก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะเอาไว้สำหรับเวลาเราลดน้ำน้ำจะได้ไม่ล้นออกมานอกกระถางนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเหลือพื้นที่จากวัสดุปลูกจนมาถึงขอบกระถางไว้ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะนี้เพื่อนๆก็ดูนะคะถ้าเขามีใบไม่สวยใบไม่สวยเราก็เลือกทิ้งไปเลยนะคะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวรดน้ำให้เขาเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะครั้งแรกให้เพื่อนๆรดให้ชุ่มเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนี่นะคะน้ำเขาจะไหลระบายลงข้างล่างก้นกระถางอย่างนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าวัสดุปลูกของเราระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อนๆจะไม่ทำให้ต้นไม้เราเน่านะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะค่ะเพื่อนๆนี่นะคะทีนี้วันนี้ปอนจะทำปอนจะอบเขาด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อป้องกันใบเขาเหี่ยวป้องกันการคายน้ำของเขานะคะเพื่อนๆปอนจะอบให้เขาก่อนประมาณ1อาทิตย์นะคะถึงจะเอาออกมาเลี้ยงตั้งไว้ในร่มลำไรปกตินะคะค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเขาไหลออกก้นกระถางให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะทีนี้ปอนก็จะเอาเขาเข้าถุงอบนะคะค่ะเพื่อนๆก็ปลูกเสร็จแล้วรดน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปอนจะเอาเขาเข้าถุงอบนะคะเพื่อนๆนี่นะคะถุงอบของปอนจะเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็หาขนาดที่เหมาะสมกับต้นไม้ที่เราจะอบนะคะ
อนจะเอาเขาเข้าไปในถุงทั้งกระถางเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็เอาเข้าไปทางกระถางเลยนะคะนี่นะคะเอาเข้าถุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็หาหนังยางนะคะเพื่อนๆหนังยางหรือว่าเชือกก็ได้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะหาหนังยางหรือว่าเชือกมารัดปากถุงไว้นะคะเพื่อนๆรัดปากถุงไว้นะคะเป็นการอบให้เขานะคะเพื่อนๆไม่ให้เขาคายน้ำเพื่อลดการคายน้ำของต้นไม้นะคะช่วยให้รากเขาเดินเร็วนะคะเพื่อนๆให้รากเดินเร็วแล้วก็ต้นไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆต้นไม่เหี่ยวนะคะนี่นะคะปอนก็จะอบไว้แบบนี้ประมาณ7วันนะคะเพื่อนๆก็ปอนจะตั้งเขาไว้ตรงนี้นะคะตั้งเขาไว้ตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณในบ้านของปอนนะคะเพื่อนๆในบ้านเป็นบริเวณหน้าร้านนะคะนี่นะคะปอนก็จะตั้งเขาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหรือเพื่อนๆจะตั้งไว้ตรงใต้ต้นไม้ตรงใต้หลังคาที่ไม่มีแดดนะคะเพื่อนๆให้มีแสงนะคะให้มีแสงแต่ว่าไม่ให้โดนแดดนะคะเพื่อนๆค่ะปอนก็จะตั้งไว้ตรงนี้7วันนะคะถึงจะเปิดถุงออกมานะคะเพื่อนๆทีนี้ปอนมีตัวอย่างนะคะปอนมีตัวอย่างนี่ปอนทำแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นสนาดูนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นสนาดูต้นเล็กนะคะปอนแบ่งออกมาจากปอนแยกออกมาจากต้นใหญ่ต้นแม่เขานะคะนี่ก็ปอนอบได้วันที่4แล้วนะคะใบเขาก็ยังเขียวปกติอยู่นะคะไม่มีอาการเหี่ยวเลยนะคะอันนี้ปอนอบเขาอยู่ในถุงนี้ได้4วันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าครบ7วันปอนก็จะเอาเขาออกจากถุงนะคะไปเลี้ยงในร่มลำไรปกตินะคะเพื่อนๆค่ะก็การขยายพันธุ์ต้นไม้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกนะลองทำตามดูนะคะง่ายมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ